สวัสดีครับผมบอลครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเรียลชั่นกับตำนานรัก2สวรรค์ใน EP ที่4นะครับผมหลังจาก EP ที่แล้วก็ทุกคนก็อะไรนะได้ไปทำการที่ลงไปเขาเรียกข้างล่างอ่ะไปผนึกเหรอผนึกไปผนึกเสียนอีใช่มั้ยเสียนอีคนนั้นเพื่อแบบว่าเหมือนไม่ให้จองจำเอาไว้นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเหมือนนั่นก็จะเป็นแผนซ้อนแผนเสียนอีอีกทีนึงนะครับแต่ว่าสร้างกูนี่ก็คือโกรธเหมือนกันเพราะว่าเหมือนไม่รู้ทีหลังว่าเหมือนตัวเองถูกหลอกใช้งานจากทางด้านของพระเอกก็คือไปเจียนั่นเองแล้วก็อีก3คนที่รู้ว่าจะเป็นเทียนฉีหรือว่าจื้อหยางคนเนี้ยเขาก็แบบว่าเหมือนรู้กันแต่ว่าไม่ยอมบอกสร้างกูก็เลยทำให้สร้างกูแบบโกรธเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไงต่อไปนะครับผมก็เดี๋ยวดูต่อเลยกับดีเรคชั่นของซีรีส์เรื่องนี้ใน EP ที่4นะครับผมตอนที่4เราไปเอาของนะไม่ได้ไปต่อสู้เจ้าอย่างมุ่งมั่นเด็ดขาดถ้ารู้ก่อนว่าถูกหลอกแท้ก็คงไม่ช่วยแต่แรกตอนนี้แค่นึกถึงหน้าเขาก็โมโหแล้วเอาล่ะจะเพิ่งสร้างความชอบเหล่าเทพในพิภพต่างกระบองเจ้าใหม่หากตอนนี้เจ้าเข้าไปหาเรื่องเขาไม่รู้ว่าจะมีข่าวลือไม่ดีอะไรออกมาอีกนี่ไม่ใช่ความชอบของข้าเป็นความชอบไปเฉยต่างหากคนอื่นว่ายังไงไม่เกี่ยวกับข้าจะสู้เขาไม่ได้หรอกหน้าหากจะถูกโยนออกมาอีกจะถ่ายหน้ามากกว่าครั้งก่อนนะจะไม่สนใจจริงๆหรอนอนก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้งั้นเจ้าจะให้ทำยังไงช่างเถอะข้าไปเอาแทนเจ้าเองเจ้ารออยู่ที่นี่นะอย่าไปไหนเด็ดขาดชอบการแบบว่าแอบยิ้มของเขาบ้างเลยองเทพกำชับไว้หาฝ่าบาทน้อยมาขอสิ่งนี้ให้รีบคืนให้ทันทีเย่หมีเสินจินเก็บไว้ให้ดีนะขอรับพลังเทพของซากูแก่กล้าขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ฝ่าบาทน้อยมาเป็นเพียรอย่างยากลำบากทั้งยังผ่านทันอัศนีบัดนี้มีพลังไม่ธรรมดาวันหน้าต้องบำเพ็ญพลังของเทพบำมุกได้แน่นอนขอรับเราสอนนางมาหมื่นกว่าปีไม่เห็นว่านางจะพัฒนาอะไรเลยถ้าสัจเทพไปเจียจะมีความสามารถจริงๆแม้องค์เทพจะไม่เอ่ยปากแต่ก็โดดเดี่ยวมานับหมื่นปีวันนี้ได้ฝ่าบาทน้อยมาอยู่เป็นเพื่อนเลยตั้งใจสอนเป็นอย่างมากเฮ้ยแต่น่าเสียดายวันนี้ฝ่าบาทน้อยไม่อยู่ใบหน้าขององค์เทพก็ไม่มีรอยยิ้มอีกโอ้ชิงช้าข้าฝนเคราะห์ขนาดนี้เชียวจะก็ต้องแข็งไปเนี่ยรอข้าได้ต้นจิตหุ้นต้นคืนมาก่อนเถอะข้าจะตัดขาดกับเจ้าตั้งชาแล้วหรอสวรรค์ช่วยข้าแล้วตำราว่าไว้สัจเทพเข้าฌานดวงจิตเข้าสู่ความว่างเปล่าคงไม่ตื่นขึ้นมาเร็วๆนี้แน่นิสุใช้โอกาสนี้นำต้นจิตหุ้นต้นข้าคืนมาไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นจะได้ไม่ต้องคล้องแวะกับเจ้าก้อนน้ำแข็งนี้อีกนี่จะทำยังไงดีแม้แต่พลังที่จะดึงต้นจิตหุ้นต้นข้ายังไม่มีเลยหรือว่าเฮ้ยังไงซะรอบๆนี้ก็ไม่มีใครน่าจะอีกแล้วเหรอไม่มีใครรู้หรอกนะดูดคืออย่างเงี้ยเหรอหารู้ไหมเขาเมื่อคืนแล้วจะลองดูซิว่าของนี้คืออะไรรับรองว่าเจ้าเห็นแล้วต้องมีชีวิตชีวาแน่
ามีเรื่องอยากถามกล่าวมาได้เลยขอรับข้ามีสหายผู้หนึ่งวันนี้เขาพบเรื่องลำบากเรื่องหนึ่งเห็นก็เพราะสตรีนามหนึ่งนะองค์เทพข้าอยู่กับท่านมาตั้งนานแล้วด้วยนิสัยของท่านจะมีสหายจากพิภพเซียนที่ไหนกันใช่สายจากพิภพเซียนเพื่อสตรีนางหนึ่งองค์เทพกล่าวต่อได้เลยขอรับสหายข้าพูดนี้ เขาทำเรื่องหนึ่งเขาเพียงแค่ทำหน้าที่ตัวเองให้เรียบร้อยแบกรับหน้าที่ต่อสรรพชีวิตแต่ไม่คาดคิดว่าจะพลาดถึงสตรีเข้ามาเกี่ยวพันด้วยนางก็จะติดว่าตัวเองถูกหลอกใช้โมโหต่อว่าเขารุนแรงเจ้าว่าควรทำยังไงดีเช่นนั้นสหายผู้นั้นเป็นอะไรกับนางเหรอขอรับศิษย์อาจารย์อ๋อเป็นศิษย์อาจารย์กันเมื่อท่านพบว่านางถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยได้รีบบอกความจริงอธิบายความเข้าใจผิดและทำธุรกิจพร้อมกับนางดีหรือไม่ไม่เคยและสายข้าพูดนั้นก็ทำเพื่อความปลอดภัยของนางงั้นก็ใช่ละในเมื่อเป็นศิษย์อาจารย์ไม่ใช่ความสัมพันธ์ของแม่ทัพสวรรค์กับนักรบสวรรค์และก็ไม่ใช่ความสัมพันธ์ของเสือจีนกับเสือจีนเจ้าจะบอกว่าข้ามีแต่ปฏิบัติและออกคำสั่งดูแค่ผลลัพธ์และมูลเหตุไม่สนใจความรู้สึกอย่างนั้นเหรอขอรับรับไปแล้วไม่ได้เพื่อนกันจะดูอยู่ตรงหน้าหากสนใจความรู้สึกทุกเรื่องโดนต้อนแล้วทำพลาดเหรอเฮ้ยองค์เทพท่านน่ะน่าจะจริงจังเกินไปนะในใจของสตรีมีแค่ใส่ใจกับไม่ใส่ใจเชื่อใจกับไม่เชื่อใจหากสายผู้นั้นมีเรื่องผิดปกติผู้นั้นแล้วก็ถือเป็นความผิดบุรุษผู้นั้นผิดจริงๆเหรออื้องั้นควรทำยังไงยอมรับผิดสิขอรับฉะนั้นข้าจะไปบอกสายผู้นั้นเดี๋ยวนี้ก็คือตัวเองบอกตัวเองอะไรอ่ะไฮโลเหรอใช่ป่ะใช่ไหมมันเขาบอกว่าสอนเล่นให้ละไฮโลอ่ะสูงต่ำหูเห็นไหมความสามารถไวปานดาวตกบินไวดุดสายอัศนีของข้ามีเวลาก็เรียนรู้ไว้นะฟาบาดน้อยท่านเก่งจริงๆซากูน่าน่าจะมาทำไมข้ายังไม่ยกโทษให้นะเป็นเทพประมุขเอาแต่เที่ยวเล่นดีไปเจ้าสนใจเรื่องตัวเองให้ดีก่อนเถอะเทพประมุขที่ถูกหลอกใช้จะไม่เหลืออะไรอย่างข้าไม่ว่าบนนภาหรือเพื่อนพระสุธาคงมีแค่หนึ่งเดียวนี่แหละวันนั้นข้าอธิบายไปแล้ววันหน้าต้องให้มีเสวียนอีเรื่องของเจ้าข้าจะต้องใส่ใจเรื่องนี้ให้มันผ่านไปเถอะคิดจะปล่อยไปง่ายๆแบบนี้งั้นเหรอคนที่ไม่ยากแย่ถูกผิดแบบข้าไม่คู่ควรให้สัจเทพใส่ใจชี้แน่หรอกกระบี่มัทเทพส่งแคทส่งแคทส่งได้สัจเทพไม่ไปงั้นข้าไปเองส่งกูส่งกูต้องรอจริงๆก็ไม่ได้โกรธอะไรมากหรอกมันจะการแบบเป็นแกงอะไรเล่นตัวแต่คนเนี้ยคิดจริงคิดหนักเรื่องของสายองค์เทพที่พิภพเซียนจัดการแล้วหรือขอรับองค์เทพหมายถึงท่านกับฟาบาทน้อยใช่หรือไม่งั้นฝ่าบาทน้อยยังโกรธเรื่องที่จิ๋วโยวันนั้นอยู่หรือขอรับองค์เทพยังจะสอนฝ่าบาทน้อยต่อหรือไม่ในมารบักเจออย่างว่าจะสอนนางก็ไม่มีเหตุผลที่จะเลิกรามคันที่องค์เทพพูดนั้นถูกต้องเลยขอรับฝ่าบาทน้อยนิสัยวู่วามองค์เทพจึงต้องรับภาระมากหน่อยนะขอรับองค์เทพข้ามีแผนที่ดีสวยเนาะองค์เทพไหนคนล่ะสามขาไปหนึ่งบอกให้เจ้าไปตามมาเพื่อไม่ใช่เหรอข้าเชิญเทพทั่วทั้งพิภพเทพแล้วแต่พวกเขาไม่บำเพ็ญเพียรก็ชอบบุกผาร่ำสุราและพายนกกระจอกกับข้าพวกเขารังเกียจอะไรกันทั้งสามท่านเดิมพันหนักเกินไปใครจะยินดีมาเล่าช่างเถอะช่างเถอะ
พทย์นกกระจอก3คนน่าเบื่อจะตายไม่งั้นข้าไปตามไปเฉยมาดีกว่าอย่าสัจเทพไปเฉยถือตัวจะตายแม้แต่ของนอกกายอย่างลูกเต่านี่ทนดูไม่ได้เลยจริงด้วยเทนชีจะไม่รู้จักไปเฉยวันแรกหรือยังที่แนะนำมาเนี่ยใช้ไม่ได้เลยนะเจ้าจะไปรู้อะไรหากชนะเจ้ากวนน้ำแข็งได้สรักกับมุกดวงจิตแค่คิดก็สบายใจแล้วแค่ขาดขาเองนี่ระเบียบมันไม่แทบเจ้าวะไม่เอาไม่เอาเขาแค่มองเจ้าเองเจ้าก็ไม่กล้าขยับตัวแล้วไงเหรอวันไหนข้าจะจัดการกระบี่แจสอนอีกเจ้าซะมั้งสัตราเทพกับเจ้าของมีดวงจิตสื่อถึงกันนิสัยเจ้าเป็นยังไงมันก็นิสัยเช่นนั้นหมายความว่าเคล็ดวิชานี่เมื่อพบฝาบาทน้อยจึงจะเปิดออกได้ท่านแค่อ่านตามก็พอรับรองว่าฝาบาทน้อยได้ยินต้องชอบใจแน่เป็นพลอยก่อนเหรอก่อนเปล่าวะเออก่อนจะเป็นก่อนได้พูดก็ได้เจ้ามีนิสัยเมตตาเห็นใจผู้อื่นอ่อนโยนใจกว้างชมงดงามอบอุ่นใส่ใจแน่นอนว่าเจ้าเป็นเพียงหนึ่งเดียวในสามพิภพอันนี้ลิ้นไปจุ๋ยได้รับบาดเจ็บจากจิ๋วโย่เหรอลิ้นบาดเจ็บเลยคำว่าสมองเขาสะเทือนมากกว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งข้าขอตัวก่อนอ๋อมาชมเครื่องกลางแบบนี้ได้ยังไงกันจะก็ต้องแข่งกันซากุจะตัวดีเนี่ยเมื่อครู่ยังทนฟังดาวพูดถึงไปเจ็บไม่ได้อยู่เลยนี่เขามาพูดแค่ครั้งเดียวนะก็ตามไปแล้วนิสัยของสองคนเนี้ยเหมาะสมกันจริงๆเหมาะสมอะไรกันเหมาะสมอะไรไปเจ็บถ้านิสัยเสียแข็งก็ด้านเทียบข้าไม่ได้หรอกไม่ได้นี่แค่ไม่นานก็กลายเป็นแบบนี้ซะแล้วหากข้าไม่คิดหาวิธีของที่มาได้ต้องหลุดมือแน่เลยนี่จนเทิมไหมเมื่อไหร่จะหันกลับมามองว่าตรงนี้เฝ้ารออยู่อีกคนนะกำลังกินอยู่เลยเออมันได้กลิ่นนะผู้ลองหัวไอ้ยอเจอตัวสักทีองค์เทพเทียนจีทำไมจะได้มาหาผู้น้อยที่นี่ได้ข้าถามหน่อยเจ้าได้ผูกบุปผีให้สร้างกูหรือเปล่าองค์เทพล้อผู้น้อยเล่นแล้วพ่อหน้าไหนเลยจะกล้าดาวของหลวงของฟาบาทน้อยยังไม่สั่นไหวผูกไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรอย่างครั้งที่แล้วได้แดนที่นางทำพันกันตอนนี้ผู้น้อยยังแก้ไม่ได้เลย ผู้น้อยไหนเลยจะกล้าไปกวนโมโหนางจริงผู้ว่าข้ารู้เจ้าเลยเรื่องผู้บุพเพที่พบร่างระบาดเจ้าแล้วไม่กล้าผู้น้อยดูแลแค่ผู้บุพเพในพิภพล่างไม่เหนื่อยขอรับไม่เหนื่อยจริงๆจะคิดดูนะเทียบในพิภพเทพเนี่ยต่างกับโบราณมากปกติเอาแต่บำเพ็ญเพียรเราไม่รู้จักการประสานของหยินหยางมีแต่ความรักและการแต่งงานจึงเป็นวิธีการปลองดองไอ้จ๋าองค์เทพเทียนจีสายตาเฉียบแหลมเราพังความสามารถของผู้น้อยทำได้แค่ผู้บุพเพให้กับพวกเขาที่ในพิภพล่างเท่านั้นพิภพเทพนี้คงไร้ความสามารถจะไม่มีได้ยังไงข้าเห็นว่าพิภพเทพนี่น่าเบื่อมากดังนั้นข้าตั้งใจจะจัดงานชุมนุมบุพเพขึ้นดีไหมงานชุมนุมบุพเพอ่ะไม่รู้ว่าผู้ว่าสร้างสรรค์ยินดีจะช่วยหรือไม่ยินดีช่วยเหลือขอรับยินดีช่วยเหลือขอรับเพียงแต่ช่วงนี้ข้ามีปัญหาอยู่อย่างนึงต้องการให้ผู้ว่าสร้างสรรค์พูดน่าเข้าใจแล้วพูดน่าเข้าใจแล้วท่านนี้ถ้าถูกใจเสริญกินนานไหนอีกหรือขอรับอีกที่ไหนกันเล่าต่อให้มีเทพเสียมากมายข้าก็สนใจเพียงสร้างกูเท่านั้นน่ะเทพละมุกน้อยพูดเลยเป็นคนผูกอองลือองลือยังไม่รีบยกน้ำชามาอีกตำหนักช้างยวนเนี่ยต้องแข่งกันแบบนี้เหรอตำหนักไทชูของสัจเทพเทียนฉี่เราไม่ได้ไร้ระเบียบแบบนี้หรอกนะเฮ้ยกับเจ้าเนี่ยก็ไร้ระเบียบแบบนี้อยู่แล้วเจ้าจิเลนน้อยเหมือนปีก่อนแพ้ให้ข้าครึ่งกระบวนท่าแค้นมาถึงตอนนี้เลยเหรอเฉินหลงเท่าหากไม่ใช่เจ้ามอมเล่าข้า3วันข้าจะแพ้เหรอปีบุรีจบแล้วกลับไปได้วันนี้ข้าจะไม่ถือสาเจ้าวันนี้ข้ารับคำสั่งมาจากองค์เทพของข้านำคำเชิญมาให้องค์เทพเจ้าหนังสือเชิญตอนฤดูใบไม้ผลิ3,000จากนี้ในป่าท้าขององค์เทพเย่บรีองค์เทพข้าไปจีจัดงานชุมนุมบุพเพให้ฝ่าบาทน้อยจนตอนนั้นจะเชิญเหล่าเทพเซียนแน่นอนว่าปกติแล้วองค์เทพเจ้าก็ไม่ชอบร่วมงานสังสรรค์มาหรือไม่มาก็ไม่เป็นไรงานชุมนุมบุพเพนี่เกี่ยวอะไรกับฝ่าบาทน้อยด้วยเกี่ยวกันอยู่แล้ว
จ้ามองไม่ออกหรือว่าองค์เทพข้ากับฝ่าบาทน้อยเรากับกิ่งทองใบหยกตามผูกสมัครรักใคร่เป็นคู่สวรรค์สร้างไหนบ้าบออะไรกันเห็นอยู่ว่าฝ่าบาทน้อยเป็นขององค์เทพข้าขององค์เทพเจ้าเหรออย่าคุยโว้หน่อยเลยนิสัยของเศรษฐเทพไปเจี๋ยแม้แต่ทานหินร้อนยังกลายเป็นน้ำแข็งได้ฝ่าบาทน้อยจะชอบเขาได้ยังไงข้าว่าเขาถูกลิขิตให้โดดเดี่ยวไปชั่วชีวิตนี่เจ้าเย้ยหันไม่พบกันหมื่นกว่าปีจะกลับถือกฎเกณฑ์มากขึ้นนะข้าน้อยปากเสียพูดจาเหลวไหลไม่ได้ทำเช่นนั้นจริงๆองค์เทพข้าน้อยก็ไม่ได้มีความหมายเป็นอย่างอื่นคิดแค่ว่าแบบแผลที่ฝ่าบาดน้อยเนี่ยมันจะจิ๋วโยจะมีทุกเรารักษาตัวอยู่ตลอดใช้ข้ออ้างเรื่องงานเลี้ยงดีสร้างความคลึกคลื้นให้นางกายทุกข์ใจและมีความสุขนางบาดเจ็บยังไม่หายเหรอองค์เทพไม่รู้หรือขอรับอ๋อใช่ฝ่าบาดน้อยน่าจะบอกองค์เทพข้าน้อยเพียงผู้เดียวข้ารับคำเชิญไว้แล้วออกไปได้ขอรับเรื่องตลกของเจ้านี่น่าขำจริงๆไปฟังมาจากไหนเหรอพอแค่เจ้ามีความสุขแต่ข้าเล่าสามวันสามคืนยังได้เลยข้าหวังแค่ว่าเจ้าจะมีความสุขทุกวันรักษาแผลให้หายไวๆนะเจ้าพูดถูกพวกเราเป็นเทพที่สำคัญที่สุดก็คือมีความสุขจะมีความสุขไหมมีความสุขสิเช่นนั้นเจ้าชอบข้าไหมข้าชอบเจ้าอยู่แล้วตั้งแต่เล่นเจ้าดีกับข้ามาตลอดเทพที่ข้าชอบที่สุดก็คือเจ้าแผลมันเลยอีกไม่กี่วันปู่หัวจะจัดงานชุมนุมบุพเพที่ป่าท้อเจ้าได้ยินเรื่องนี้มาบ้างไหมแต่เท่านี้ใช้ได้นะเป็นเทพบุพเพในพิภพล่างไม่พอยังจะมาผูกบุพเพในพิภพเทพอีกได้ยินว่าสตรีเทพและบุรุษเทพหลายองค์ก็จะไปกันเจ้าจะไปดูหรือไม่เรื่องสนุกขนาดนี้ข้าต้องไปอยู่แล้วเอาละวันนี้เล่าเรื่องจบแล้วข้ากับตำหนักไทชูละอีกไม่กี่วันพบกันที่ป่าท้อนะไม่ส่งนะไปละฟังแล้วเหมือนแบบเดินเกมตัวเองด้วยพวกเราจะไปไหนกันถ่ายรูปไปดีกันมันสวยอ่ะดีไหมดีนะทิวทัศน์ช่างงดงามจริงๆเซนจินพูดถูกต้องเซนจินวันนี้มีเทพมาที่นี่กันเยอะมีเทพภัยไม่ใช่เหรอข้าได้ยินองค์เทพบอกว่าทุกคนที่จะมาร่วมงานเลี้ยงนี้จะต้องรูปโฉมงดงามจากที่ข้าเห็นรูปโฉมของท่านทั้งสององค์เทพเห็นแล้วอาจจะโมโหได้นะฮะเลขอยู่นะวันนี้ไม่รู้ว่าโชคร้ายอะไรออกมาก็เจอคนที่ไม่เข้าตาเลยเทพที่ว่าเจ้าว่าใครเนี่ยใครรับก็คนนั้นแหละข้าไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าเหตุใดในภพเทพจึงมีเทพมาหลงไหลสตรีปากร้ายอย่างเจ้าด้วยข้าไม่อยากเสียแรงพูดกับเจ้าวันนี้ดูสิว่าเราสองคนใครจะหาคู่รักได้ก่อนแข่งก็แข่งสิโอ้โหขอรับเรื่องที่ข้าฝากฝังเจ้ายังจำได้ใช่ไหมพูดแล้วจำได้ขึ้นใจจำได้หมดแล้วขอรับแล้วก็พอสร้างกูมาถึงดนตรีกลิ่นดอกไม้แสงสีจะขาดไม่ได้ขอรับให้ดีมีฐานฟ้าสักพันตัวบินขึ้นไปจากเดิมเช่นนี้ถึงจะแสดงได้ว่าใครเป็นจุดเด่นของทั้งงานโอ้โหอ๋อใช่ขอรับฐานฟ้าดีขอรับเจ้าเทียนจีเรามีเวลาไม่มากท่านจะให้พูดน้อยไปหาหานฟ้าพันตัวมาจากไหนหรือขอรับไม่มีหานฟ้าเลยอินทรียักษ์ก็ได้อินทรียักษ์เพียงอินทรียักษ์สยายปีกถึงจะสามารถสะท้อนความยิ่งใหญ่ของข้าได้ใช่เราเทพมันเยอะแล้วปู่หวาเสร็จจริงเขารออาวุธวิเศษของเจ้าอยู่นะอ๋อจริงด้วยพวกเราจะไปเดี๋ยวนี้ดูเจ้าทรมานเขาสิสภาพเจ้าแบบนี้ยังจะเกี่ยวสร้างกูอีกเหรอแล้วคิดเถอะทำไมเข้ารู้ไม่งามเหรองามจะไปไล่ปีศาจได้เลยล่ะเจ้าตาไม่ถึงนี่เจ้าอยากได้ยินคำชมสินะได้องค์เทพเทียนฉี่รูปโฉมโดดเด่นจะต้องขโมยหัวใจสร้างกูได้อย่างแน่นอนแบบนี้ก็ยังชั่วหน่อยฮะไปจุยไม่เคยร่วมงานเลยใดทำไมเขาถึงกล่าวมาได้ล่ะใช่องค์เทพไปเจองค์เทพเหตุใดท่านถึงมางานชุมนุมบุพเพได้คงไม่ใช่ว่าท่านถูกใจเทพธิดาองค์ใดเสวียอิงฝึกบทเพลงใหม่มาหนึ่งบทไม่รู้ว่าจะมีวาสนาบรรเลงให้องค์เทพฟ
เทียนซิงไม่จำเป็นไม่แคร์เลยไม่ใหญ่เลยทั้งนั้นเกิดเรื่องอะไรขึ้นคุณเทพธิดาขัดสนิทกันไปแล้วทุกคนแข็งนั่นเปลี่ยนนิสัยได้ไงก่อนหน้านี้เจ้าสวนเทพธิดาไปตำหนักเขาเขาก็ปฏิเสธตอนนี้มากลัวเสน่ห์ที่นี่น่าประหลาดจริงซากุเจ้าว่าวันนี้ข้าแต่งตัวเป็นยังไงบ้างเจ้าจะไม่ไล่ปีศาจแล้วเทียนทีถ้าบอกเจ้าว่าอะไรนะซากุยังไงเราไปหาที่สงบๆชมทิวทัศน์กันดีกว่านะไปกันนี่เจอองค์แท้อีกแล้วจะมาสักทีถ้ามาหรือไม่มาไม่เกี่ยวอะไรกับเจ้าข้าตามหาเจ้าอยู่เมื่อครู่ก็เห็นเจ้าอยู่ตรงนั้นแล้วดูสบายใจยิ่งนักกังวลใจต่างหากน่าตลกสิ้นดีวันนั้นข้าตามเจ้าออกไปนอกตำหนักเฉาซึ่งเจ้าไม่แม้แต่จะหันกลับมามองได้ยินว่าอาการบาดเจ็บของเจ้ายังไม่หายดียานี้รักษาแผลภายนอกได้และยังช่วยเพิ่มพลังวิญญาณอีกด้วยรับไปแผลเล็กน้อยไม่เป็นอะไรแล้วอ๋อจริงสิวันนั้นข้าเสียมารยาทไปให้อภัยข้าด้วยฮะมีอะไรเหรอเจ้าเคยโทษว่าข้าทำให้เจ้าขายนะซ่องกูวันนี้ข้าตั้งใจมาเพื่อขอโทษเจ้าอุ๊ยองค์เทพไปจุเอผู้สูงทรงมีความผิดอันใดเหรอเรื่องที่จิ๋วโยข้าผิดที่ไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกเจ้าไม่ได้ไต่ตรองในมุมของเจ้าเป็นความผิดข้าเองแต่ข้าจึงยืนกรานถึงจะไม่มีส่วนอีข้าก็ใส่ใจเรื่องของเจ้าเหมือนเดิมข้าพูดจากใจจริงขอเทพประมุขสร้างปู่อย่าได้ถือสาโอ้ยโทษให้ข้าด้วยอีข้าต้องแข็งอะไรกันเนี่ยต่อหน้าผู้คนมากมายมีที่ไหนอาจารย์มาขอโทษลูกศิษย์รีบลุกขึ้นวิชาบนโลกมากมายยุ่งนั่งเรียนไม่ได้เช่นนั้นพรุ่งนี้พรุ่งนี้ย้อยหมีนัดข้าไปเล่นไพ่เก้าแต้มซากุจู่ๆข้าก็นึกได้ว่าพรุ่งนี้ข้าไม่ว่างเดี๋ยวเล่นไพ่เก้าแต้มยกเลิกทีจบเออเอาสิมีเมื่อฝ่าบาทน้อยกับองค์เทพปรับความเข้าใจกันได้เช่นนั้นเรามาดื่มด้วยกันเถอะลืมเรื่องเขาจะผิดกันได้หมดโอ้ยสุยอิงช่วยทำอะไรเถอะองค์เทพเทียนชีข้าไม่ได้ตั้งใจหาเรื่องฝ่าบาทน้อยเธอแรงมากเออก็ชุดใหม่ไปเลยสิเอออภรรย์ของฝ่าบาทน้อยดูแล้วเข้าคู่กับชุดที่ใส่กระแทกไปเจียสวมใส่มากเลยจริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยขอบคุณองค์เทพไปเชียที่ช่วยแก้สถานการณ์ให้อภรรย์งดงามเช่นนี้ฝ่าบาทน้อยคงจะไม่โกรธถ้าเป็นแน่พรุ่งนี้ยามเช้ารอข้าที่ตำหนักช้างยวนเธอแรงนะเธอซากูเราเพียนเพียนแล้วจะตายมาแล้วเจ้าเบื่อไพ่ก้าวเต็มแล้วข้าพาไปท่องพิภพล่างได้นะวิชาบนโลกมากมายอยู่ร่ำเรียนไม่ได้ไม่รู้ว่าเจ้าก้อนน้ำแข็งนั้นใช้วิธีอะไรนะถึงทำให้เจ้ากลายเป็นคนขยันแบบนี้ได้ทำไมเหรอเห็นข้าเก่งขึ้นเจ้าไม่ดีใจเหรออืมอืมผู้ว่าผู้ว่าถ้าเจ้าอยู่ตั้งนานเนี่ยทำไมไม่แอบดื่มสุราอยู่ตรงนี้ล่ะเยี่ยมหมีสนจุนท่านจะได้บุพเพของพวกน้อยเหมือนกันเหรอได้บุพเพของเจ้าผู้อื่นสนใจข้าไม่สนใจหรออ๋อเยี่ยมหมีสนจุนดาวของหลวงของท่านสั่นไหวเหมือนกันเหรอมีผู้หมายปองอยู่แล้วล่ะสิดูท่านผู้น้อยจะดื่มเยอะเกินไปแล้วอ๋อใช่จะไปมาได้ยังไงผู้น้อยคิดว่าในพิภพเทพนี้ใครจะรับมือท่านไหวจริงหรือไม่ข้าทำไมเหรอหน้าตาของข้าก็งดงามฝีมือข้าก็มีไม่ดีตรงไหนโอ้ดีมาไม่ขาดตรงไหนเลยเพราะสมบัติของท่านก็คืออ่อนโยนมีมารยาทไม่ขาดแม้แต่น้อยสมบัติดาพวกม้าครบไม่มีขาดเลยสีแดงที่เมื่อครู่นี้ข้าต้องสาช่วยเจ้าไว้พูดน้อยผิดไปแล้วท่านรีบปล่อยมือเถอะเกิดพูดน้อยหมดสติไปก่อนต้อยมีของพิเศษแค่ไหนก็ออกมาไม่ได้ไอ้เนี่ยมีสวนจุนสิ่งนี้เป็นของล้ำค่าที่สืบทอดตั้งแต่บรรพบุรุษแค่อันเดียวเห็นผลแน่นอนแล้วถ้าไม่ได้ผลล่ะ
พูดน้อยว่ารังเกียจที่จะอายุยืนหวังแค่ว่าพอท่านทำสำเร็จจะจำความดีของผู้น้อยได้อย่าขอเรื่องที่สามบุพเพบนพิภพล่างของผู้น้อยอีกนานน่าสนใจน่าสนใจโอเคแย่หมีล่ะสิ่งสิบสี่กันเถอะเจ้าก็รู้นิสัยของแย่หมีควรจะฟังเรื่องนินทาอยู่ที่ไหนสักที่เราไม่ต้องไปสนใจนะสร้างปู่ความจริงข้ามียินดีด้วยฝ่าบาทน้อยยินดีกับข้าเหรอที่ประชดของฝ่าบาทน้อยเปิดออกครั้งแรกก็ไปถึงจอมมาสวนอีไว้ได้เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งไม่ใช่งานเลี้ยงฉลองสักหน่อยอวยพรอะไรของเจ้าผู้น้อยเคารพฝ่าบาทน้อยเสมอมาวันนี้ได้เจอโดดเด่นกันผู้ใดจริงๆเรามีเทพประมุขอย่างท่านเป็นความโชคดีของสามพ่อคิดประจบเจ้านั่นแหละคิดประจบเพราะสัจเทพช่างชองในการนำทัพต่างหากข้าแค่ทำตามที่วางแผนไว้ไม่ได้สร้างผลงานอะไรท่านถ่อมตัวเกินไปแล้วถ่อมตัวเกินไปแล้วเรื่องที่องค์เทพไปช่วยเขาชื่อฝ่าบาทน้อยบุญเจริญอย่างกล้าหาญแค่ไปช่วยพิภพเทพสัจเทพไปช่วยช่วยข้างั้นเหรอใครเป็นคนบอกพวกเจ้าสัจเทพไปช่วยบอกพวกเราเองอย่าคิดว่าข้าจะไม่รู้นะปกติมีแต่พวกเจ้าสองคนชอบพูดจาให้ร้ายซ่ากูรับหลังทำไมตอนนี้รู้จักกลัวแล้วเหรอคิดจะใช้งานชมรมบุพเพมาเอาใจสายไปแล้วผู้น้อยปากพร่อยเมื่อก่อนที่พูดล้วนเป็นเรื่องล้อเล่นองค์แคบกับฝ่าบาทน้อยโปรดอภัยด้วยน้อยมีตาแต่ไร้แววลูกเพียงฝ่าบาทดื้อรั้นแต่ไม่รู้ว่าท่านกล้าหาญจำเอาไว้ต่อไปเรื่องของซ่ากูหากพวกเจ้ามีภาควิจารณ์รับทราบเทียนชีข้าอยากกลับตำหนักเฉาเซิงแล้วเจ้าชอบความคึกคืนไม่ใช่เหรอทำไมถึงกลับเร็วเช่นนี้พรุ่งนี้ข้ายังต้องไปฝึกที่ตำหนักช้างยนต์แต่เช้าขอตัวก่อนซากูข้ายังอดแล้วอุตส่าห์แบบจัดงานให้ดีมากซากูอยู่ๆก็ช่วยสร้างโอกาสให้ข้าเอาว่าข้าจะต้องคว้าไว้ให้ดีโอ้เอ้าเอ้าข้าต้องการเพื่อทำร้ายข้าอย่าบอกนะว่าโอ้ไม่ก็เสียวแย่ๆทำไมข้าไม่รู้มาก่อนเลยว่าเจ้ามีรูปโฉมงดงามขนาดนี้เหมือนผูกบุพเพอ่ะเจ้าบุญเทพธิดาที่งามที่สุดเท่าที่ข้าเคยเจอในชีวิตผมมีชาตินี้เราจะมีแค่กันและกันเอ้าเอ้านี่ครับท่านเป็นคนโยนให้บุพเพนี่กันทำไมไม่โยนให้เร็วกว่านี้เจ้าหมีองค์เทพ30,000ปีก่อนผู้น้อยได้พบกับองค์เทพที่สวนดอกไม้องค์เทพเคยกล่าวไว้ว่าผู้ใดอยู่ที่นี่ผู้น้อยสุยอินดูแลฤดูทั้ง4แห่งแดนสวรรค์เพราะกลิ่นหอมของดอกไม้ดึงดูดและบังอาจบุกเข้ามาในสวนหากทำให้องค์เทพตกใจขอท่านโปรดอภัยยิ่งดอกไม้รอต้อนรับหิมะเป็นชื่อที่ไพเราะนะยิ่งดอกไม้รอต้อนรับหิมะพระประโยคนี้ทำให้ผู้น้อยรอคอยถึง 30,000 ปีที่ให้เจ้ารอ 30,000 ปีไม่ใช่คำพูดที่ข้าเคยกล่าวแต่เป็นเจ้าได้คิดไปเองผู้น้อยทราบองค์เทพมีนิสัยเย็นชาแต่ซุยอิงไม่กล้าขออะไรมากขอแค่ได้อยู่ข้างกายองค์เทพดูแลอาหารอาภรณ์ที่อยู่ของท่านได้พบกันบ่อยๆก็เพียงพอแล้วรู้ว่าเป็นไปไม่ได้เหตุใดต้องเอ่ยด้วยเทพเหมันเชิญกลับได้แล้วผู้น้อยไม่กลับคำว่ารักหากเข้าใจแล้วก็คือทั้งชีวิตอายุไขของเทพยาวนานซุยอิงไม่อยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับความทรมานถึงแม้องค์เทพจะไม่รับปากซุยอิงก็อยากจะบอกความในใจกับองค์เทพเทพเหมันข้ารู้ดีสุราเมื่อครู่จะจงใจทำผมไม่ต้องพูดแล้วในเมื่อสร้างกูไม่ใส่ใจข้าก็จะไม่ลงโทษเจ้าซุยอิงทราบองค์เทพยังเมตตาข้าอยู่องค์เทพ
นี้ค่อยว่ากันพวกเขาเป็นสองดูแลกันมาทั้งคืนไม่อาจรู้ไปพร้อมกันได้อาศัยช่วงทุกอย่างไม่อยู่จัดการชุมนุมเพขึ้นถ้าถูกจับได้ต้องถูกถล่มหนักแน่รีบไปเป็นพบร่างพาพวกเขากลับมาเถอะรู้ป่ะไปจุ๊ยอะจุ๊กลับไปแล้วไม่ใช่เหรอเขาจะพาเจ้ามาจับทีนี้ตอนนี้พวกน้อยช่วยท่านไปเยอะเลยนะผิดผิดผิดคนเหรอผิดคู่ผิดคู่ทำไมถึงมีห้องลับได้ถ้าค่ายกลลวงตาดูมันจะเป็นฝีมือของผู้บัวใจกลางของค่ายกลอยู่ที่ป่าท้อหากบุกออกไปเกรงว่าจะทำลายป่าท้อไม่ได้แย่หมีรับป่าพื้นนี้ของนางบ้างถ้าถูกทำลายนางต้องด่าข้าไปอีกหมื่นปีแน่ช่างเถอะคงถูกขังอยู่แค่ชั่วครู่หากคนก่อเรื่องรู้ว่าคนที่ติดอยู่คือพวกเราจะต้องใครให้คนให้เราแน่เจ้าเข้าฌานเหรอก็ไม่มีอะไรทำอยู่แล้วแต่ข้าเข้าฌานไม่เป็นข้าจะทำอะไรล่ะเจ้าก็พักผ่อนซะถ้าเราถูกขังเป็นช่วยยามสองช่วยยามข้าคงเบื่อตายแน่คุยเป็นเพื่อนข้าหน่อยข้าไม่ชอบคุยไร้สาระข้าถึงพลาดล้อข้าเล่นข้าก็ไม่ถือสาที่จะทำให้เจ้าโมโหอีกครับงั้นก็ลองดูสิโอ้ยแง่พอวะข้าไม่ได้ตั้งใจเหรอเจ้าไม่ได้ตั้งใจครับเราข้าชอบต่อสู้จบเจ้าโมโหง่ายเจ้าก็รู้ลายนะเราไม่คลายพลังให้ข้าเร็วแบบนี้นะจะว่าอะไรนะข้าพูดว่าลูกไม้แค่นี้ของเจ้ารอข้าขยันฝึกอีกไม่กี่วันข้าก็ทำได้เหมือนกันนะล่ะข้าขอถามเจ้าทำไมถึงยกความชอบเรื่องผนึกจอมมันให้กับข้าถ้าเจ้าฉลาดก็ลองทายดูสิข้าไม่ทายเล่นเป็นเด็กไม่เข้าชาแล้วเหรอมีคนทำหนวกหูสายลมไม่สร้างคลื่น
พบคลื่นไม่ตื่นกลัวนั่งสงบกลางป่าบรรเลงดนตรีเพลินใจสงบเหมาะจะเข้าฌานเจ้าจะใช้จังหวะนี้ค่ะเข้าฌานเหรอได้เจ้ามันแน่มากในเมื่อไม่มีอะไรทำฉะนั้นก็ชื่นชมความงามก็แล้วกันตาย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 จริงโอ้ยThank you.
อย่าสะบัดเข้าออกล่ะข้ายังบาดเจ็บอยู่นะไปจุยะในพิภพนี้ไม่ได้มีแค่คนเย็นชากับคนน่ากลัวจ้ะมีคนที่ไม่ให้ดูด้วยโอ้โหได้ฟังยังไม่จบประโยคเลยเขาไม่ให้เราฟังต่อแล้วก็ไม่ได้มีแค่คนเย็นชาคนนี้นะมีคนที่ไม่ให้เราดูแล้วคืออะไรนะครับแต่ใน EP นี้ยิ่งกว่า EP ที่แล้วยิ่งกว่าEP ยิ่งกว่า EP 2เนาะ EP 2มันจะมีเรื่องของการสอนเพลงด่าเพลงกระบี่ใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยมันแบบนะเหมือนแบบว่าทั้งสองคนเริ่มรู้สึกแบบชัดเจนมากขึ้นว่ารู้สึกต่ออีกฝ่ายยังไงอะไรอย่างเงี้ยจากตอนแรกที่สร้างกูดูเหมือนโกรธมากนะแต่ว่าเหมือนจะแกล้งเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเหมือนรู้ว่าตัวของไปเจียเองเป็นห่วงเขาเอายามาให้ท่าทีก็เปลี่ยนไปเลยแบบว่าอ่อนโยนไปเลยแบบยอมคือเอาง่ายๆคือไปเจียก็พยายามพยายามทำในสิ่งที่ตัวเองแบบว่าต้องขอโทษต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่ใช่เป็นคนที่เคยขอโทษใครมาก่อนใช่ทุกคนก็เลยที่เห็นก็เลยแบบว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันไปเจียทำไมถึงแบบว่าขอโทษแบบว่าปกติจะเป็นคนเย็นชาไม่ยอมใครอะไรอย่างนี้แล้วแบบพอดีแบบปกติแล้วชวนมางานแบบนี้เรื่องอันนี้ก็คือไม่เคยมาเลยนะแต่งานนี้คือมาแล้วจุดประสงค์ชัดเจนมากใครมาคุยก็ไม่คุยไม่คุยพุ่งเข้ามาหาสร้างแล้วเทพธิดาโอ้โหเดินตามกันเต็มเอฟซีเลยนี่จะมีใบไฟนี่ถือเลยนะไปเจียไปเจียตามมาแล้วแต่ก็มีอีกหนึ่งตัวละครให้เผยมันใช่ไหมใช่ไม่เบาไม่เบาแล้วเรารู้สึกว่าคนคนนี้นี่น่าจะไม่เบาในตอนหลังเหมือนกันใช่แต่เขาก็แบบชอบของเขาแหละเขาก็ไม่ซ้ำซ้อนใจก็บอกเลยว่าชอบก็ชอบเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้เห็นไปเลยว่าฉันชอบเธอแล้วถ้าเกิดใครที่จะมาแบบชอบเธอฉันก็แบบไม่ชอบเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างชัดเจนมากนะตอนแบบเอาเล่าไปโอ้โหแบบแต่ตอนนี้เขาบอกว่าที่เขารอไปเจียเพราะว่าคำพูดเมื่อ 30,000 ปีก่อนก็แบบว่าแค่นี้เองนะอย่างเงี้ยแบบว่าก็เหมือนเขาคิดไปเองไงก็เหมือนกับใจเขามันน่าจะแบบชอบไปเจียอยู่บ้างแล้วพอคนคนนี้มาพูดอะไรคำหนึ่งเขาก็แบบคิดไปแล้วอ่ะก็เหมือนให้เขารอแบบเพื่อจะแบบมาลากันอะไรเงี้ยแต่ไปเจียก็แบบเจ้าคิดไปเองแล้วก็มีเวมีที่ชอบเทียนชีเทียนชีแต่เรื่องนี้เราเริ่มสะกิดใจตั้งแต่แรกแล้วว่าตอนที่เขายืนคู่กันเดี๋ยวไม่ใช่แม่งเยมีมาชอบนะอะไรเงี้ยแต่พอเยมีพูดมาแบบว่าช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยตัวทึมส่วนใหญ่ตัวละครอ่ะที่กัดกันบ่อยๆอ่ะนั่นแหละมันจะชอบกันใช่พี่คู่นั่นสิคนที่ปากเสียด้วยอ่ะกับไปกับไปกับกันมาเจอบ่วงนั่นใช่ปะบ่วงบุเพว่าที่เข้าไปสร้อยอะไรของผัวทีเดียวก็กลายกับเป็นเอ้าท่านเป็นคนที่หล่อเหลาสวยงามสวยงามเฉยเจ้าคือสตรีที่สวยงามแต่บอกทำไมไม่โยนมาให้เร็วกว่านี้เทียนชีกับไม่โยนให้เร็วกว่านี้ล่ะจะได้แบบคู่กันสร้างกูตาป่าจ้ะเยมี่ก็คือกะโยนให้ตัวเองได้แบบครอบครองเทียนชีนั่นแหละก็เป็นอย่างนั้นไปนะแต่ EP นี้สนุกเนาะแล้วก็เรื่องหูความหวานคือโมเมนต์แบบเยอะชอบสุดคือนิ้วสกิดปึ้งลงมานั่งตึ้งลงมานั่งกินลงกินนั่นเลยคำมันได้ตั้งใจนะเนี่ยหรอกระดิกนิ้วขนาดนั้นไม่ตั้งใจเราชอบตอนที่แบบสร้างกูแบบว่าทำอะไรไม่ได้ข้าขอชมความงามเจ้าละกันพยายามแบบอยากจะไปแตะหน้าเขาอะไรจริงมันแสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่แบบว่าเราหลงใหลจริงๆอยากจะสัมผัสหน้าใจว่าอยากแบบชมหน้าอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มารู้ถึงเรื่องที่เป็นโชคชะตาองค์ล้อชะตาได้ไหมก็เหมือนพอไปเห็นของไปเจียพอดีก็เลยไปย่อลองดูหน่อยแล้วก็ได้เห็นมาตั้งแต่แรกแล้วก็ไปอดีตว่าไปจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เขาบอกว่าค่อนข้างโหดร้ายกับจริงๆเหมือนกันนะแต่ว่าดูไม่จบนะเพราะเหมือนพลังตัวเองต้านไม่ไหวนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะครับผมสำหรับเดคชั่นตำนานรัก2สวรรค์ใน EP ที่4นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก็จากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแฮชแท็ก iPon TV ใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีนึงกับรีแอคชั่นใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ